สัปดาห์นี้พบกับการรวบรวมรีวิวจากบ้านลูกค้าที่เยอะที่สุดทั้งตู้โชว์ตู้ดาวไลท์ตู้อเนกประสงค์ทำตู้หนังสือยาว3เมตร60ไม่เกิน18,000โชว์ทีวีสไตล์เนเจอร์สไตล์ลักชัวรี่ตู้เสื้อผ้าพร้อมไฟในตัวครัวสั่งทำสูง2เมตร20เตียงหัวบอกเกือบทั้งร้านโซฟาตัวยูรุ่นใหม่นุ่มขนาดนี้จะทนมะนาวได้ไหมตู้โชว์หนังสือที่เรียงต่อกัน3เมตร60คุ้มมากคือตัวเล็กลงมาทันทีทุกอย่างดูแบบโอ้โหตู้มันใหญ่อุ้ยขออนุญาตถอดกิฟต์ได้ป่ะกลัวกิฟต์แตกอ่ะเอาใหม่นะ1 2 3สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Walk ไปเรื่อยกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะแน่นอนว่าถ้าใครที่อยากอัปเดตไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของเข้าใหม่ของรีสต็อกโปรโมชั่นต่างๆหรือสินค้าอะไรที่ก็เป็นงานสั่งทำของลูกค้าเนี่ยอัปเดตให้เป็นประจำทุกสัปดาห์แน่นอนที่วอล์กไปเรื่อยห้ามพลาดนะคะสัปดาห์นี้เราพามาดูอะไรกันบ้างแน่นอนว่าสัปดาห์นี้มะนาวจะพามาดูของที่น่าสนใจคือบางทีเนี่ยลูกค้าเห็นเฟอร์ภายในร้านรู้สึกว่ามันก็สวยนะแต่มันก็ประมาณหนึ่งป้ามันก็ไม่ใช่แบบสวยขนาดนั้นแต่มะนาวอยากให้ลูกค้าลองดูรีวิวในคลิปนี้ก่อนแล้วจะรู้เลยว่าของที่เราเห็นที่ร้านมันดูธรรมดาธรรมดาเนี่ยพอมันอยู่ในรีวิวเนี่ยมันสวยมากตอนที่มันอยู่เดียวๆบ้านลูกค้าเนี่ยมันคือ number one ค่ะและนอกจากงานของพวกนี้แล้วนะคะวันนี้มะนาวมีตู้ครัวสูง2เมตร20งานสั่งทำพิเศษให้ลูกค้าดูด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้งานครัวตัวสูงเนี่ยคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมะนาวต้องบอกก่อนเลยว่าเรามีสินค้าใหม่ล่าสุดคือน้องคนนี้แต่ขออนุญาตเปิดตัวในคลิปหน้านะเพราะว่าอันนี้เพิ่งมาลงเมื่อกี้เลยนะคะถ้าเอามือจับไปเนี่ยคือมือพองแน่นอนสินค้าใหม่ร้อนจ่าราคายังไม่มานะชื่ออะไรก็ไม่แน่ใจน่าชื่อเจแดนนะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้ามะนาวจะมาทดลองนั่งแล้วก็มาลองนอนให้ดูว่าฟีลลิ่งของตัวสินค้าใหม่เนี่ยเป็นยังไงแต่วันนี้ขออนุญาตเบิกฤกษ์ด้วยนี่เลยค่ะตู้โชว์ค่ะลูกค้าตู้โชว์ถามว่าตู้โชว์มันคืออะไรคือตู้โชว์จริงๆที่ร้านน่ะมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นตู้ดาวไลท์ตู้ไม่มีไฟตู้หนังสือมีกระจกไม่มีกระจกเยอะมากแต่สิ่งที่มะนาวอยากให้ลูกค้ามาดูวันนี้นะคะบอกเลยว่างานจึ้งนะเมื่อวานนี่ก็คือน้องคนนี้เลยค่ะน้องคนนี้เนี่ยเป็นงานตู้โชว์ขนาด1เมตร80ปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าบิวอินงานตู้โชว์นะตัวนึงเนี่ยสมมุติอยากได้งานตู้โชว์ประมาณสัก3เมตร20อะไรอย่างเงี้ย2ตัวรวมกันแบบไซส์ประมาณ3เมตร20เนี่ยบิวอินจริงๆเนี่ยรับรองว่าแสนบางทีเอาไม่อยู่แต่ถ้าลูกค้าทำเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขึ้นรูปรีวิวนิดหนึ่งลูกค้าร้านของก้าวเฟอร์นิเจอร์ตัวจริงซื้ออะไรไม่เคยซื้อชิ้นเดียวค่ะซื้อเป็นเซตซื้อเป็นแพ็คซื้อเยอะๆอยู่แล้วของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยซื้อโชว์ทีวีรุ่นนี้นะคะ2ตัวแล้ววางต่อกันคือจริงๆถ้าเป็นงานราคาสินค้าเต็มเนี่ยมันตกตัวละ 25,900 2ตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทแต่น้องคนนี้เป็นงานสินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษคือลูกค้าได้ตู้โชว์ที่ยาวถึง3เมตร20ได้ไฟตามที่ลูกค้าเห็นในรูปเลยนะแต่ราคาถูกลงค่ะ2ตัวเนี่ยลดเหลืออยู่แค่ 35,800 เท่านั้นแล้วมะนาวไม่ได้มีรุ่นนี้เพียงแค่สีเดียวนะมะนาวมี2สีให้เลือกนะคะเดี๋ยวตามมาทางด้านนี้กันนิดหนึ่งสีอีกสีหนึ่งที่มีให้ดูเลยนั่นก็คือเป็นงานสีขาวทองค่ะลูกค้าจะไปตั้งเดี่ยวก็ได้ตั้งคู่กันก็ได้บอกเลยว่าสวยทั้ง2สีนะคะแล้วเดี๋ยวรออดใจรอนิดนึงถ้าผ่านบริเวณงานโต๊ะอาหารมะนาวมีรีวิวที่เกี่ยวกับน้องคนนี้ด้วยรอดูรอชมได้เลยนะคะแต่ตัวที่อยากให้มาดูทางนี้ค่ะตากล้องนิดนึงนะนี่รุ่นเดียวกันค่ะนี่เลยบอกเลยว่างานตู้โชว์อันนี้ไซส์เท่ากันนะตัวละอยู่ที่หน้ากว้าง 1.80 25,900 หรือ 17,900 อยากได้ฟีลลิ่งแบบดูราหมาเห่ามะนาวแนะนำงานสีขาวทองตัวนี้แต่ถ้าอยากได้ฟีลลิ่งแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยมะนาวแนะนำสียีนเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถเลือกได้นะทีนี้มากันอีกบ้านนึงค่ะมากันอีกสักตัวนึงแล้วกันสำหรับงานพวกตู้โชว์ต่างๆนะคะตู้โชว์อันนี้บอกเลยว่าเป็นงานตู้โชว์2สเต็ปตู้โชว์2สเต็ปเป็นยังไงคือน้องคนนี้ค่ะคือน้องคนนี้เนี่ยเป็นงานตู้โชว์ที่ด้านบนไซส์1ด้านล่างไซส์1หน้ากว้างรุ่นนี้จะอยู่ที่ไซส์เมตร20ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมะนาวมีลูกค้าอยู่ท่านนึงนะคะคุณนุชเนี่ยน่าจะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณนุชคุณนุชเนี่ยเหมือนเป็นอาจารย์มาจากต่างประเทศแล้วย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยบ้านเรานะคะเป็นลูกค้าที่มีหนังสือเยอะมีของโชว์เยอะต้องการตู้เก็บหนังสือที่
เต็มผนังทีนี้ลูกค้าบอกว่าถ้าให้พี่บิวอินเป็นชั้นหนังสือทั้งหมดเป็นตู้หนังสือทั้งหมดเนี่ยมันกว้างถึง3.60 เมตรอ่ะพี่แบบจ่ายเป็นแสนอ่ะมันไม่ไหวมีอะไรไหมที่พอเอามาตั้งทดแทนกันได้แล้วใช้ได้จริงมะนาวเลยแนะนำตัวนี้ให้คุณนุชไปคุณนุชซื้อรุ่นนี้ไปทั้งหมด3ตู้คือเป็นไซส์เมตร20คูณกัน3ตู้เป็นไซส์3.60 เมตรเหมือนกันจากราคาที่ต้องจ่ายประมาณแสนเนี่ยลูกค้าบอกเลยว่ามันเหลืออยู่แค่ราคาตัวละ 5,990 บาท3ตัวคูณกันก็อยู่ที่ไม่เกิน17,970ค่ะได้ตู้โชว์หนังสือที่เรียงต่อกันยาว3.60 เมตรบอกเลยว่าอันนี้คุ้มมากแล้วรุ่นนี้มะนาวมีให้เลือก2สีก็คือสีเข้มเป็นงานสีโอ๊คกับสีโซลิดตัวขายดีจะเป็นสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้ถ้าเราอยากได้งานพวกตู้โชว์ตู้หนังสือต่างๆแต่เรามีงบค่อนข้างจำกัดเนี่ยไม่อยากบิ้วไม่อยากสร้างอะไรให้วุ่นวายมะนาวแนะนำว่าซื้อตู้ที่มันหน้าตาเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันเอาไปวางเรียงต่อกันเนี่ยลูกค้าได้ฟีลลิ่งเหมือนกันแน่นอนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้แค่ตู้พวกนี้นะตู้โชว์อื่นๆตู้ดาวไลท์อื่นๆเนี่ยพอไปวางเรียงต่อกันอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันน่ะมันก็ดูเหมือนงานเดียวกันเนื้อเดียวกันมันสวยแน่นอนค่ะทีนี้นอกจากงานตู้โชว์2รุ่นแล้วเนี่ยถ้ามะนาวผ่านรุ่นไหนเดี๋ยวมะนาวจะชี้ให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยงานรุ่นสีสักตรงเนี้ยอ่ะสักนิดหนึ่งละกันงานสีสักแกงนี้คืออันเนี้ยถ้าลูกค้ามองเผินๆเนี่ยก็จะเป็น1ตู้แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นน่ะลูกค้าแยกออกไหมว่าอันนั้นน่ะคือ3ตัววางต่อกันคือไซส์เมตร20ไซส์80ไซส์40เซนวางต่อกันแบบนั้นบอกเลยว่างานอันเนี้ยเป็นงานคนละชิ้นกันนะแต่สวยแน่นอนพอเอามาเป็นงานรุ่นเดียวกันความแบบฟังก์ชันมันเหมือนกันเอามาเรียงต่อกันแบบนี้ลูกค้าก็จะได้งานสวยแบบนี้เลยนะคะและถ้าใครอยากได้งานตัวที่เป็นแบบตู้เก็บของ2สเต็ปแต่ขอใหญ่ขึ้นมามะนาวก็จะมีเป็นสีสักรุ่นนั้นนะคะลูกค้าก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับงานพวกตู้โชว์ตู้ชั้นหนังสือต่างๆเนาะทีนี้งานตู้โชว์ตู้ชั้นหนังสือกันไปแล้วมะนาวขออนุญาตม้วนนิดนึงคืออะไรม้วนมาหางานโชว์ทีวีค่ะลูกค้าโชว์ทีวีมันมีอยู่ตัวนึงที่ตอนอยู่ที่ร้านอ่ะมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแบบเจิดจรัสเลยมันไม่ค่อยแบบน่าสนใจเลยจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะลูกค้ามีคุณพี่ท่านหนึ่งมาหาโชว์ทีวีที่มีขนาด2.80 เมตรขอแบบฟิลลิ่งงานไม้สีน้ำตาลอยากตกแต่งห้องเป็นสไตล์แบบเนเจอร์แบบธรรมชาติเพราะว่าเป็นคนชอบต้นไม้เป็นคนแบบอยากให้มันลิงก์กันไปหมดอันนี้บอกเลยว่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีอำนาจไหนลบล้างรีวิวคุณพี่ท่านนี้ได้ค่ะอันนี้คือโชว์ทีวีพอดเดี๋ยวจะหาว่ามะนาวโม้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปรีวิวกันสักนิดหนึ่งคือถ้าเห็นในรีวิวเนี่ยบอกเลยว่าบ้านคุณพี่ท่านนี้ตั้งไปปุ๊บทีวีพอดนี่คือแบบว่าเหมือนงานบิวอินเลยนะได้โชว์ทีวีไซส์2.80 เมตรที่แบบลายไม้ตรงนี้มีในเรื่องของแบบตู้เก็บของตู้ด้านข้างแล้วในห้องที่ลูกค้าเห็นอยู่ในรูปตอนนี้มันก็จะเป็นพวกงานของตกแต่งต่างๆพวกต้นไม้ชั้นสเต็ปคือมันลิงก์ได้หมดอยู่กับต้นไม้สีเขียวสีแดงสีชมพูมันอยู่ได้หมดจริงๆแล้วห้องนั้นดูแบบละมุนน่าใช้ย่าอยู่นะคะสำหรับน้องพอดคนนี้หน้ากว้าง2.80 เมตรสูงเท่าไหร่สูง2.20 เมตรค่ะลึกเพียงแค่40เซนเท่านั้นประกอบติดตั้งเสร็จภายในแบบ 1-2 ชั่วโมงเลยแล้วราคาแค่20,900 บาทค่ะ20,900 บาทแล้วคำถามอีกนิดนึงละกันว่าโชว์ทีวีพอดอย่างเงี้ยสามารถแขวนทีวีติดทีวีตรงนี้ได้ไหมบอกเลยว่าโชว์ทีวีที่ร้านเรานะคะประมาณ 90% เนี่ยสามารถติดแขวนได้เกือบทุกรุ่นนะคะอันนี้มะนาวก็แนะนำเลยถ้าสำหรับตัวนี้ก็สามารถติดทีวีแขวนทีวีตรงนี้ให้เลยแล้วเราก็มีปลั๊กมีอะไรให้พร้อมใช้งานฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับน้องพอสนะ20,900 บาทนะคะสำหรับโชว์ทีวีรุ่นนี้นะทีนี้ไปกันที่ตัวอื่นๆกันบ้างผ่านตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวมะนาวจะชี้ให้ดูละกันนะคะสำหรับงานโชว์ทีวีเนาะใครที่อยากได้เป็นงานไซส์แบบ2.50 เมตร 3 เมตรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมะนาวผ่านไปมะนาวพาดูแน่นอนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากพามาดูนะนี่คนนี้ก็เป็นโชว์ทีวีตัวขายดีของร้านเราเหมือนกันนะคะอันนี้รีวิวเยอะมากครั้งที่แล้วมะนาวก็ขึ้นรีวิวให้ดูนะคะสำหรับน้องคนนี้นะน้องปอร์เช่นะคะ 19,900 สำหรับน้องปอร์เช่ไซส์2.40 เมตรนะรุ่นนี้ราคาโปรโมชั่นมากๆแล้วตัวนี้พอไปอยู่บ้านลูกค้านะสวยพริ้งเดี๋ยวยังไงให้ตากล้องหารีวิวให้ดูนิดนึงละกันนะคะ
ติดทีวีก็ได้วางทีวีก็สวยปูด้านข้างทรงสูงแบบนี้ทำให้บ้านเราดูสูงโปร่งมากขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของเพดานมันดูต่ำดูเตี้ยมะนาวแนะนำรุ่นนี้แต่เพดานต้องสูงอย่างน้อย2.35 เมตรนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้สูง2.30 เมตรนะคือหมิ่นเต็มที่แล้วอันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานตัวอื่นๆกันบ้างนะคะสำหรับงานโชว์ทีวีมีอีกตัวนึงที่รีวิวก็จึ้งเหมือนกันนั่นก็คือน้องเอสตีมค่ะเป็นงานโชว์ทีวีกว้าง3เมตรนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบรุ่นบุกเบิกอย่างพวกมาคอนอย่างพวกมีเดียอย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถขอดูเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าใครอยากได้โต๊ะทีวีแบบเนี้ยร้านเราก็มีนะจ๊ะนี่อ่ะต้องขออนุญาตแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนกลัวลูกค้าสับสนน้องคนนี้ฮะเป็นโต๊ะทีวีนะไซส์ยาว2เมตรนะคะลูกค้าหน้าเนี่ยเป็นไฮกอสนะท็อปด้านบนเป็นกระจกนิรภัยงาสีขาวแบบนี้ราคาเท่าไหร่9,990 บาทค่ะ9,990 บาทอยากได้โต๊ะกลางวางเข้าคู่กันอันนี้โต๊ะกลางหน้ากว้าง1.30 เมตรลูกค้าคือแทบจะเป็นโต๊ะกินข้าวได้เลยราคาเท่ากันค่ะ9,990 บาทราคาถูกกว่านี้มีอีกไหมบอกเลยว่ามีสีขาวด้วยนี่2,990 บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะ2,990ได้โต๊ะทีวียาว1.60 เมตรใส่ทีวีได้เท่าไหร่55-60สบายสบายเหลือพื้นที่ใส่ได้ใหญ่กว่านั้นอีกรุ่นนี้จริงๆมะนาวมี3สีนะคะสีไรเวงเก้สีโซลิดแล้วก็สีขาวใครที่อยากดูรีวิวโต๊ะทีวีล้วนๆเน้นๆเนี่ยดูย้อนหลังได้เลยที่วอล์กไปเรื่อยนะคะอ่ะเห็นด้านบนแวบๆวับๆนี่ก็ขายนะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่หลัก100-899นะสูงสุดตอนนี้คือ 1,590 ราวแขวนหมวกราวแขวนเสื้อโค้ทราวแขวนกระเป๋าต่างๆอันนี้เราก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะคะสำหรับงานสินค้าเบตเตอร์เลทเนาะและโชว์ทีวีอีกสักหนึ่งรุ่นละกันก่อนจะพาไปดูรุ่นนู้นเนาะอ่ะนี่ค่ะนี่เลยอันนี้คือน้องเอสตีมนะคะอันนี้คือเป็นงานแบบว่าตัวปังของเราเหมือนกันเป็นผิวเมลามีนนะสำหรับใครที่อยากได้งานโชว์ทีวี3เมตรแบบนี้มะนาวก็ฝากไว้ด้วยราคาตัวนี้ 23,900 บาท 23,900 บาทนะคะสำหรับน้องเอสตีมแต่ตัวที่อยากให้ดูจริงๆวันนี้คือบราวนี่ค่ะลูกค้าอาจจะคุ้นหูคุ้นตาว่าบราวนี่ปกติน้องก็เห็นรีวิวหน้าเพจอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ที่ออกบ่อยๆเนี่ยจะเป็นบราวนี่สีเข้มซึ่งจริงๆแล้วตัวขายดีของเราตัวรีวิวที่มะนาวอยากให้ดูจริงๆเนี่ยจะเป็นบราวนี่สีขาวค่ะคือบราวนี่สีขาวเนี่ยต้องขออภัยจริงๆว่าน้องตอนอยู่ในร้านเนี่ยมันดูไม่โดดเด่นมากเพราะว่าอะไรเทียร่าก็บางโอซาก้าก็อยู่ทุกอย่างคออยู่ที่ร้านลูกค้าจะบอกว่ามันสวยไปหมดเพราะเรามีของเยอะแต่ถ้าใครอยากได้งานแบบโชว์ทีวีที่จึ้งที่จบที่หรูหราและเป็นงานโทนขาวมะนาวบอกเลยว่าน้องเบานี่คือตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นดูรีวิวให้มะนาวนิดนึงอ่ะขึ้นมาเลยโอเคอันนี้คือรีวิวที่มะนาวอยากให้ลูกค้าเห็นจริงๆลูกค้าเห็นไหมคะว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยแต่งบ้านเป็นแบบบ้านปกติเลยนะคือพันเพดานขาวพื้นล่างเป็นกระเบื้องสีออกครีมเบจใส่ผ้าม่านสีออกครีมเบจแบบนี้แล้วมาอยู่กับบราวนี่สีขาวเนี่ยมันส่งกันมากมันทำให้โชว์ทีวีมันดูเด่นดูสวยเหมือนงานบิวอินและขออนุญาตขายตรงกันอีกนิดนึงถ้าลูกค้าเห็นมุมภาพจะเห็นโต๊ะอาหารสต็อกโฮมเอามาตั้งเข้าคู่กันแบบนี้บอกเลยว่าบ้านลูกค้าจะได้สไตล์ลักชัวรี่ขึ้นมาทันทีในราคาบราวนี่กว้าง3เมตรสูง2.50 เมตรราคาอยู่ที่ 28,900 บาทค่ะ 28,900 บาทนะคะแล้วด้านล่างของบราวนี่ถ้าลูกค้าเห็นในรูปรีวิวนะจะมีแบบว่าลิ้นชักให้ถึง6ลิ้นชัก2บานเปิดที่สามารถเปิดเก็บของได้อีกแล้วก็ชั้นต่างๆสำหรับการวางอุปกรณ์ราคานี้คือลูกค้าได้ทั้งไฟแบบนี้ได้ทั้งกระจกได้ตัวผิวเมลามีนอย่างนี้เลยนะบอกเลยว่างานสวยจริงใครที่อยากบ้านสวยๆแบบคุณพี่ท่านนี้มะนาวฝากน้องบราวนี่สีขาวไว้ในดวงใจด้วยนะคะมากันที่คิวต่อไปค่ะคิวต่อไปนี่คือคิวสุดท้ายเลยนะนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะลูกค้าตู้เสื้อผ้าตัวนี้ที่มะนาวอยากพามาดูเนี่ยจะเป็นงานน้องสีเทาด้านนี้น้องสีเทาด้านนี้เดี๋ยวตากล้องตามมานิดหนึ่งน้องคนนั้นคือนี่ค่ะนี่คือเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นชั้นเลยน้องคนนี้ลูกค้าคอมเมนต์บอกเยอะมากว่า
อยากเห็นตอนที่ติดไฟเปิดไฟแล้วลูกค้างงนี่มันตู้เสื้อผ้าไม่ใช่หรอใช่ค่ะนี่คือตู้เสื้อผ้ารุ่นเดียวในร้านที่มีไฟมีเหมือนตู้โชว์ด้านในให้ด้วยนะคะตัวที่เป็นตู้โชว์ด้านในคือชั้นตรงกลางอย่างนี้ดูภาพในนี้ตอนนี้ที่มาเราจะเปิดให้ดูมันอาจจะเห็นไม่ชัดมากเดี๋ยวขอขึ้นรีวิวหน่อยละกันในรีวิวเนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยมันงานตู้เสื้อผ้าแบบสามารถแขวน2ชั้นได้แขวนยาวได้มีในเรื่องของชั้นกระจกชั้นโชว์ต่างๆลิ้นชักต่างๆให้บอกเลยว่างานนี้คือสวยจบสวยจึ้งมากๆแล้วพอเรายิ่งเปิดไฟให้นะลูกค้าเปิดไฟปุ๊บงานคือแบบเหมือนลูกค้าได้ทั้งตู้เสื้อผ้าได้ทั้งตู้โชว์อยู่ในงานชิ้นเดียวกันอันนี้บอกเลยว่าสวยเด็ดแน่นอนน้องคนนี้เนี่ยไซส์เท่าไหร่นะคะลูกค้าไซส์หน้ากว้าง2เมตรค่ะสูง2เมตร20เดี๋ยวมะนาวขึ้นรูปรีวิวให้ทั้งตัวที่เป็นภายในแล้วก็ตัวบริเวณที่ตอนปิดบานนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ประมาณนี้เนาะลิ้นชักอันนี้อุ๊ยขออนุญาตขอโทษลืมเปิดเลยนี่เปิดลิ้นชักออกมามีลิ้นชักให้2อันแล้วล็อกได้ด้วยนะคะลูกค้าหายากแล้วนะตู้เสื้อผ้าที่มีลิ้นชักล็อกได้นะคะแล้วต่อให้ตู้เสื้อผ้ารุ่นนี้จะบานสูงบานอะไรก็ตามเนี่ยเรามีในเรื่องของพวกคานกันโก่งแบบนี้ให้ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าในรีวิวเนี่ยตั้งคู่กับโต๊ะเครื่องแป้งสโตนน่ะก็ยังดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันบอกเลยว่าสวยจริงๆราคา 14,900 บาทสำหรับตู้เสื้อผ้าขนาดกว้าง2เมตรที่มาพร้อมกับตู้โชว์ตรงกลางตรงนี้บอกเลยว่าสวยจบแน่นอนสำหรับน้องคนนี้มะนาวฝากไว้ด้วยนะถ้าใครอยากมาดูสินค้าจริงก็มาที่ร้านของ9เฟอร์นิเจอร์ได้และอีกสักหนึ่งตัวละกันอันนี้เป็นงานตู้เสื้อผ้าไซส์เมตร80ค่ะตัวนี้ลูกค้ามะนาวขอเล่านิดนึงลูกค้าบางท่านนะและหลายๆท่านรวมถึงพนักงานขายของเราเนี่ยมองข้ามน้องมากแบบอุ๊ยก็ตู้เสื้อผ้าเมตร80สีโซลิดทั่วไปมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าดึงดูดสายตาสักเท่าไหร่เลยคือเรียกได้ว่าอุ๊ยคนนี้ตู้โชว์หนังสือนะคะถ้าเมื่อกี้ที่มะนาวขายไปแล้วลูกค้าบอกว่ามันสูงไปนะมะนาวขออนุญาตขายตัวนี้นะคะลูกค้าตั้งเรียงกันได้รุ่นนี้มะนาวมี2สีนะมีสีโซลิดล้วนนะคะกับสีขาวท็อปโซลิดราคาตัวละเท่าไหร่ 3,590 บาทค่ะตั้งเรียงกัน3ตู้เหมือนลูกค้าได้ห้องสมุดอยู่ในบ้านเลยอันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยนอกจากเก็บหนังสือแล้วตู้พวกนี้เก็บหมอนเก็บผ้าห่มเก็บชุดผ้านวมได้ของโชว์ได้หนังสือก็โชว์ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยนะหรือว่าถ้าสนใจสินค้าอะไรมะนาวไม่ได้พูดถึงเดินผ่านไปอย่างเงี้ยลูกค้าแคปหน้าจอถามได้นะอันนี้ลูกค้าทั้งหมดตรงเนี้ยตู้คอนโซลทั้งหมดตรงนี้คลิปที่แล้วมะนาวพาไปดูแล้วนะคะสามารถดูได้เลยแล้วรีวิวครั้งที่แล้วจึงมากสวยมากเป็นทั้งการแบบอะแดปคู่กับพวกตู้โชว์กับตู้คอนโซลบอกเลยว่าเลิศค่ะลูกค้ามากันที่สิ่งที่อยากจะพามาดูจริงๆนั่นก็คือน้องคนนี้ค่ะคือน้องคนนี้อย่างที่มะนาวบอกว่าสตอรี่เขาเศร้ามากบางคนเห็นแล้วก็แบบก็ตู้เสื้อผ้าตู้หนึ่งอ่ะก็ตู้เมตร80ตู้หนึ่งที่แบบเป็นหน้าเทาบอดี้สีโซลิดอะไรอย่างเงี้ยมีกระจกชานิดๆหน่อยๆดูในร้านเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ร้านเรามีของเยอะขนาดนี้ลูกค้าผนังเดียวฟาดไปเลย3ตู้อย่างเงี้ยมันทำให้ลูกค้าแบบโดนดึงสายตาแต่ลองดูรีวิวของคุณพี่ท่านนี้คุณพี่ท่านนี้บอกเลยว่าสวยตั้งแต่เจ้าของบ้านยันเฟอร์นิเจอร์ค่ะคุณพี่ท่านนี้คือซื้อไปเนี่ยเป็นงานตู้เสื้อผ้าไซส์เมตร80ค่ะลูกค้าแล้วถามว่ามันมีความดีความชอบยังไงตู้เสื้อผ้ารุ่นนี้ลูกค้าเขาเอาไปตั้งคู่กับเตียงหัวเบาะร้านของ9เฟอร์นิเจอร์ของเราถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องพีซเดี๋ยวให้น้องให้ตากล้องขึ้นรูปให้นิดหนึ่งละการเตียงรุ่นพีซราคาดีมากซึ่งตู้แบบนี้เป็นหน้าสีเทาใช่ไหมคะแล้วบอดี้มันเป็นสีลายไม้มันทำให้เราเนี่ยสามารถครีเอทในเรื่องของการใช้สีเตียงหรือสีอุปกรณ์ตกแต่งเข้าคู่กันพวกโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากคือเลือกได้หลากหลายรุ่นแล้วตัวนี้เป็นตู้หน้ากว้างเมตร80ที่มีทั้งงานแขวน2ชั้นแขวนเดี่ยวลิ้นชักแล้วชั้นวางของลูกค้าเต็มที่เลยถามว่าพวกชั้นวางของในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนแน่นอนเราต้องมีเสื้อผ้าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องแขวนก็ได้เช่นกางเกงยีนเช่นพวกกระเป๋าผ้าขนหนูผ้าห่มผ้าปูต่างๆเราสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในตู้ตัวนี้ได้เลยแล้วที่มันน่ารักอีกอย่างหนึ่งของตู้ตัวนี้คือส่วนใหญ่หน้าบานเขาเนี่ยทำจากกระจกค่ะมีทั้งกระจกเงาที่ส่องเห็นทั้งตัวแบบนี้ก็คือไม่ต้องหาที่พื้นที่ตั้งกระจกเลยแล้วก็มีกระจกชาเพื่อให้ตู้มันดูโปร่งน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นน้องคนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะหน้ากว้างเมตร80นะ
10,900 บาทค่ะจริงๆรุ่นนี้มะนาวมี2สีมีโซลิดกับมีไลท์เวงเก้ยังไงลูกค้าอินบ็อกซ์ขอดูเช็คสต็อกเพิ่มเติมได้แต่ถ้าสีที่ขายดีจริงๆเนี่ยคือสีนี้เลยสีโซลิดหน้าบานเถาแบบนี้นะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากได้งานสินค้ารุ่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมะนาวพาดูเพิ่มเติมได้นะแถมให้หน่อยได้ไหมคนนี้คนนู้นอ๋อคนนี้คนนี้อ่ะไหนๆก็บาที่ตู้เสื้อผ้าสีอ่อนแล้วเซตห้องนอนสีอ่อนแถมให้หน่อยก็แล้วกันอันนี้คือน้องลอตโต้ค่ะนะคะลอตโต้คืออะไรลอตโต้คือเซตห้องนอนที่เป็นเซตครบทั้งห้องคือลูกค้าจะได้ทั้งเตียงเตียงเนี่ยมีอะไรบ้างอะเตียงก่อนเตียงอ่ะเตียงก่อนเตียงเนี่ยมะนาวมีให้เลือก2ไซส์นะมี5ฟุตกับ6ฟุตลูกค้าซึ่งเตียงรุ่นนี้ที่มะนาวชอบมากคืออะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าคานเขาเนี่ยยันลงพื้นแล้วแผ่นไม้ที่ไว้รองที่นอนเนี่ยหนามากคนน้ำหนักเยอะนอนได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องกลัวความคกแครกอะไรเลยอันนี้คืองานแข็งแรงและอย่างที่2คือตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าเป็นงานไซส์เมตร60นะ4บานเปิดลูกค้าแต่เห็น4บานเปิดแบบนี้นะซอฟโค้ดนะคะซอฟโค้ด1เซฟในเรื่องของของเราให้มันมีความทนทานมากขึ้นปิดแล้วไม่ปึ้งป้างยังไงประตูมันก็อยู่ทนลูกค้าอย่างที่2คือในเรื่องของการที่บานมันเยอะเป็นจำนวน4บานแบบนี้มันทำให้การใช้พื้นที่เนี่ยมันใช้น้อยลงคือเรียกได้ว่าบางคนแบบเฮ้ยความลึกเรามีไม่มากเราใช้เป็นงานเปิดหลายบานแบบนี้ช่วยได้นะคะตัวนี้เมตร60นะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะไม่มีสตูลนะลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่ใช้สตูลนั่งแต่งหน้ากันแล้วเขาใช้แบบเป็นตู้เก็บของคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนว่าบ้านมันราคาสูงขึ้นพื้นที่บ้านมันได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการอะแดปต์ของให้มันเหมาะกับการใช้งานพื้นที่มากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นชั้นเก็บของแบบนี้ไปเลยแล้วก็สิ่งสุดท้ายในเซตนี้นั่นก็คือโต๊ะทีวีค่ะเป็นโต๊ะทีวีไซส์เมตร20นะคะสำหรับน้องคนนี้เนาะยกเซตตรงนี้สรุปอีกทีได้อะไรบ้างตู้เสื้อผ้าค่ะโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทีวีแล้วก็เตียงลูกค้าสามารถเลือกได้2ไซส์คือ5ฟุตกับ6ฟุตถ้าเลือกเตียงไซส์5ฟุตราคายกเซต14,900ขอโทษค่ะ14,500แต่ถ้า6ฟุต14,900นะคะฝากไว้ด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเซตห้องนอนเซตใดก็ได้ในร้านของเราแล้วซื้อที่นอนเพิ่มอีก1หลังที่นอนหลังนั้นลดทันที 10% สมมุติลูกค้าซื้อน้องไอริสเลยตัวเริ่มต้นของเราราคา6ฟุตแค่ 3,990 มะนาวก็ลดให้ 10% อีก300กว่าบาทเหมือนกันนะหรือจะซื้อเป็นแบบรุ่นอื่นๆมะนาวก็ลดให้เหมือนกันทีนี้ขออีกสักเซตหนึ่งละกันที่น่าสนใจตัวไหนเอ่ยตัวไหนโอ้ยตัวนี้ลูกค้านี่ตัวนี้อ่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้งานตู้เสื้อผ้าบันเลื่อนคือชอบถูกใจใช่เลยน้องเมตร80เนี่ยสีถูกใจมากแต่ติดปัญหาเรื่องบานเปิดอะมันใหญ่มันมีแค่3บานอยากได้อะไรที่มันไม่กินพื้นที่มะนาวแนะนำเป็นพวกงานบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งบานเลื่อนตัวนี้มีกระจกชาอยู่ฝั่งนึงแล้วนี่โอ้ละเลื่อนง่ายมากลูกค้ารางคือบนล่างแขวนตรงนี้อุ้ยเลื่อนได้สุดนะเลื่อนได้สุดตรงนี้คือมันดีตรงไหนรู้ปะเวลาเราจะหยิบเสื้อผ้าตัวไหนสุดอะมันไม่ขัดใจมันหยิบได้เลยชั้นวางของที่แขวนชั้นด้านล่างเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงว่าอีกฝั่งนึงเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตม้วนนิดนึงนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแตกต่างเล็กน้อยตรงที่ว่าโอเคด้านบนมีที่วางที่แขวนฝั่งนี้จะเป็นลิ้นชักให้นะคะลูกค้าเป็น2ลิ้นชักกว้างๆใหญ่ๆให้แบบนี้ก็ทำให้เราจัดการในเรื่องของการเก็บเสื้อผ้าได้มากขึ้นเช่นเดียวกันตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่ไซส์เมตร60นะคะราคาอยู่ที่ 10,900 บาทมีทั้งหมด2สีให้เลือกตอนนี้ก็คือสีแรกสีโซลิดแบบนี้เลยแล้วก็สีที่2คือสีไลท์เวงเก้สีโทนเข้มเนาะอันนี้มะนาวก็ฝากไว้ด้วยนะคะจริงๆร้านเรามีทั้งตู้เสื้อผ้าบานเปิดตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนจริงๆตู้เสื้อผ้าร้านเราเริ่มต้นไซส์เล็กสุดอ่ะคือ80เซนนะแล้วใหญ่สุดตอนนี้ก็ประมาณ2เมตร45นะคะอันนี้มะนาวก็ฝากไว้ด้วยใครที่อยากได้ตู้เสื้อผ้าคุ้มๆแบบตัวขอแบบว่าเฮ้ยตู้เสื้อผ้าเต็มผนังไปเลย3เมตรกว่ามะนาวแนะนำให้ซื้อพวกงานแบบนี้วางต่อกันลูกค้าจะได้ตู้เสื้อผ้าที่แบบจุได้เยอะแต่ราคาแบบย่อมเยาอันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยเนาะหรือถ้าใครซื้อเซตห้องนอนแล้วอยากซื้อตู้เบิร์นหลายๆเซตในห้องเราของร้านเราเนี่ยก็มีตู้เสื้อผ้าขายแยกเพิ่มเติมนะคะมะนาวก็ฝากไว้ด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้นะทีนี้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าขออนุญาตเป็นแบ็คกราวด์ให้น้องคนนี้นิดนึง
คนสวยคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าสีนี้ออกมาปุ๊บยอดถล่มกว่าสีแรกอีกลูกค้าอันนี้คือน้องชันอิมเมจนะคะ 6,990 ไปไหวกันนิดนึงละกันสำหรับใครที่อยากให้มะนาวอัปเดตสินค้าอะไรโซนไหนแผนกไหนยังไงเนี่ยลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมะนาวอัปเดตทำคลิปให้แน่นอนหรืออยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักมาได้เลยที่เพจ Facebook ของ9 Furniture นะคะอยากดูรูปรีวิวสวยๆ IG ของ9 Furniture ค่ะอยากโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะโทรมาได้เลยนะคะไปดูครัวไปดูครัวใช่แล้วต้องไปดูครัวต่อนะเฮ้ยค่ะตายแล้วหนูก็คือจะแจกกันไอ้นี่อย่างเดียวเลยหนูก็จะแจกเบอร์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวขอแจกเบอร์ก่อนนะเบอร์โทรร้านเรานะคะลูกค้า0618957272อยากแอดไลน์นะคะ @mfo1312f นะคะอันนี้โซนประกอบก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมะนาวจะพาไปดูงานครัวสั่งทำที่มะนาวบอกต้นคลิปว่าสูง2.20 เมตรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวจะใหญ่แค่ไหนแล้วจะสูงแค่ไหนมากันที่งานครัวค่ะและตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาอยู่กันที่สตูดิโอลูกค้าเราวาร์ปมาสตูดิโอเกือบทุกวอล์กเลยงงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่างานครัวมีของใหม่ค่ะบอกเลยว่างานของใหม่ที่ลูกค้าจะเห็นวันนี้นะต้องตะลึงแน่นอนเพราะว่ามะนาวเห็นครั้งแรกคือมะนาวแบบว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันก่อนอ่ะยังไม่พูดถึงว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตยืนเทียบให้ลูกค้าดูไซส์ก่อนตะเล็กตะน้อยเลยแบบปกติก็เตี้ยอยู่แล้วไงอยู่กับครัวเซตนี้ไม่รู้จะเตี้ยไปไหนเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นงานของลูกค้าจากจังหวัดสุโขทัยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเซตเนี้ยเพิ่งมาส่งตะกี้สดสดร้อนร้อนถ้ามะนาวจับอย่างเงี้ยก็คือมือพองเลยนะงานร้อนมากๆอันนี้คือเรากำลังเอามาแบบ QC เช็คงานแล้วก็คลีนให้ลูกค้าก่อนเตรียมส่งนะคะอันนี้เป็นงานตู้ครัว K9สั่งทำพิเศษปกติงานครัวของเราเนี่ยจะสูงประมาณ 1.90 ใช่ปะแต่งาน2ชิ้นนี้สูงถึง 2.20 ค่ะลูกค้าอ่ะทีนี้น้อง K9 เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือแน่นอนว่าฟังก์ชันอะลูกค้ายังได้เหมือนเดิมนะได้อ่างคู่ที่ความจานโอ้ที่ความจานดูสูงขึ้นแบบทันทีทันตาเห็นเลยปกติมันจะอยู่ใกล้ๆก๊อกแบบนี้ใช่ไหมอ่ะตู้ลอยขึ้นงานที่ดูดควันงานเตาแก๊สแบบฝังไฟให้เหมือนเดิมแบบนี้4โบนแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเปิดสวิตช์จะสูงนิดนึงนะลูกค้ามะนาวเนี่ยเปิดไม่ถึงนะลูกค้าเนี่ยสุดแล้วนะคะได้เท่านี้จริงๆแต่ลูกค้าท่านนี้นะอยากได้ฟิลลิ่งแบบตู้ครัวตัวสูงๆอยากแบบว่าใช้ง่ายๆแล้วก็อยากให้มันเต็มพื้นที่ถามว่าน้องคนนี้ไปแล้วน้องคนนี้สูงขึ้นข้างในมันแตกต่างอะไรกันไหมแตกต่างกันในเรื่องของพวกชั้นภายในค่ะที่มันจะมีความแบบช่องมันจะกว้างขึ้นมันจะสูงขึ้นแบบนี้คือใครที่ต้องการเก็บของทรงสูงเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์มากๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของพวกที่คว่ำจานที่เก็บช้อนต่างๆดูลูกค้าสเปซมันสูงมากขึ้นเก็บจานเปยาวๆอย่างเงี้ยพาดตรงนี้ได้เลยแล้วยังเก็บได้ทั้งหมด4ชั้นเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณ60ใบเนาะสำหรับ4ชั้นตรงนี้และตู้ตรงนี้เป็นยังไงอุ๊ยอันนี้ตู้นี้เหมือนจำนวนมันเพิ่มขึ้นนะ1 2 3 4 5 66อันมะนาวคิดว่าตรงนี้มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเก็บพวกเครื่องขวดได้มากขึ้นนะคะแน่นอนว่าปรับให้แล้วแล้วก็มีการแก้ไขรูปแบบเพื่อให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นถามว่าน้องสองคนนี้ราคาเท่าไหร่อัตกล้องว่าไงเอ่ยเปรียบเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะลูกค้าไม่เห็นค่ะว่าสูงขึ้นยังไงเดี๋ยวลูกค้าไม่รู้ว่ามันสูงต่างกันยังไงไม่รู้ในกล้องตอนนี้มันเห็นสองข้างพร้อมกันไหมเห็นไหมตากล้องเห็นอยู่นะอันนี้คือไซส์ปกติเดี๋ยวมะนาวยืนคู่ให้นี่คือไซส์ปกติสูง 1.90 แบบนี้มะนาวก็ดูเป็นไซส์ปกติคนธรรมดาใช่ปะแต่พอไปอยู่กับเซตนี้ที่สูง 2.20 เหมือนเป็นแบบแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อะลูกค้าคือตัวเล็กลงมาทันทีทุกอย่างดูแบบโหตู้มันใหญ่ลูกค้าเห็นเลยว่าโหทั้งหมดตรงนี้3เมตรบวกตัวนั้นอีกประมาณ 1.20ราคาเนี่ยต้องแบบเฉียดราคาหลักแสนหลักอะไรแน่นอนบอกเลยว่าเฉพาะ K9 อันนี้นะลูกค้าสั่งทำพิเศษแต่เรายังให้ในงานโปรโมชั่นปกติ K9 ราคา 64,900 บาทสูงปกตินะ 64,900 บาทหนูจัดโปรให้เหลืออยู่ที่ 59,900 แต่สำหรับลูกค้าที่สั่งเพิ่มความสูงตัวนี้ก็คือให้ราคาโปร59,900 บวกค่าทำความสูงเพิ่มความสูงเพิ่มไม่ได้แค่ตรงนี้เพิ่มนะไม่ได้แค่สูงตรงนี้เพิ่มนะเคาน์เตอร์ก็สูงเพิ่มขึ้นนะลูกค้าสูงกว่าเดิมเดี๋ยวขอ
ขออนุญาตเข็นมาได้ไหมเข็นมาได้ไหมเดี๋ยวขอเข็นมานิดนึงอันนี้เป็นของอันนี้ของลูกค้ามะนาวเองแป๊บซี่ของใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเข็นมาก่อนแล้วกันนี่อันนี้คือตัวไซส์ปกติลูกค้าอันนี้เนี่ยดูความสูงเป็นไงคือแบบสูงมากสูงเห็นได้ชัดเลยใครที่แบบเป็นฟิลคนโปรสูงๆอันนี้คือยิ้มแน่นอนลูกค้าล้างจานแบบไม่ต้องก้มลูกค้าอ่ะถามว่าความสูงแบบนี้เบ็ดเสร็จเท่านี้เนี่ยน้องเฉพาะเค9เนี่ยราคาเท่าไหร่เพิ่มความสูงเคาน์เตอร์เพิ่มความสูงผนังให้เรียบร้อยฟังก์ชันได้ตามนี้เหมือนเดิมนะ 66,800 บาทเพิ่มจากราคาปกติแค่ประมาณ 6,000 กว่าบาทลูกค้า 66,800 บาทได้แบบนี้เลยโครงสีดำสีลามิเนตแบบนี้เลยแล้วไอ้ตู้เก็บจานตัวนั้นราคาเป็นยังไงปกติงานสูง 1.90 ราคาอยู่ที่ 25,900 ค่ะเพิ่มความสูงได้ชั้นข้างในที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นเพิ่มแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเป็นเบ็ดเสร็จ 28,660 บาทบอกเลยว่าราคาเนี้ยเทียบกับบิลแล้วคือคุ้มแน่นอนลูกค้าปกติเค9นี่ 64,000 ปกติเค9ราคาหน้าร้านนะคะ 64,900 อันนี้คือเพิ่มความสูงสีลามิเนตโครงดำ 66,800 บาทจริงๆอ่ะถือว่าเพิ่มมาแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองจากราคาปกติของหน้าร้านเราเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เค9เนี่ยสามารถสั่งได้เลยแต่เค9ร้านเราไม่ได้มีแค่นี้ค่ะลูกค้าจริงๆ K9 ร้านของ9เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีทั้งหมด3ซีรีส์มีแบบ1แบบ2แบบ3แบบแรกคือแบบที่เราเอามาขายตั้งแต่แรกๆเลยนะเป็นงาน K9 ที่คือทุกตัวจะมีแพทเทิร์นใกล้เคียงกันตรงที่ว่าต้องได้อ่างต้องได้ที่ดูดควันต้องได้เตาแก๊สต้องได้ที่เก็บถังแก๊สได้ที่คว่ำจานแต่ซีรีส์แรกที่เราเอามานำเสนอมาขายให้ลูกค้าที่หน้าร้านเนี่ยจะมีตู้ยาวคู่กันนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแบบนี้คือพอมีตู้ยาวเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ทำครัวแต่ต้องการตู้เก็บของทรงสูงเยอะๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือซีรีส์แรกนะคะซีรีส์ที่2คือเป็นคนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะไม่ต้องการเก็บของอะไรมากมายมีลิ้นชักเพิ่มให้พี่สัก 2-3 อันพี่โอเคแล้วแต่ขอมีที่วางไมโครเวฟขอมีที่วางของหยิบใช้บ่อยๆก็จะเป็นแบบรูปที่2แบบนี้แบบน้องสีฟ้าคนนี้บางคนอาจจะเคยเห็นรีวิวเป็นสีส้มสีครีมมาแล้วนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเลยที่เรามาพัฒนาปรับปรุงใหม่ก็คือรุ่นที่เคาน์เตอร์ด้านล่างท็อปยาว3เมตรค่ะอันนี้คือปรับปรุงยังไงคือเนื่องจากว่าช่องใส่ไมโครเวฟเนี่ยบางคนรู้สึกว่ามันลึกไปมันเหมือนมันหยิบใช้อยากจะเป็นแบบจากไมโครเวฟเป็นหม้อทอดได้ไหมหยิบใช้ออกมาข้างหน้าใช้เสร็จสไลด์เก็บเข้าไปแบบว่าเลื่อนไว้อยู่หน้าท็อปหินอย่างเงี้ยเหมือนกันอันนี้เราก็เลยปรับปรุงแบบมาให้แล้วก็การที่ทำให้เคาน์เตอร์มันเป็นหน้าหินยาวๆเนี่ยมันยิ่งทำให้หน้าตาเหมือนงานบิวอินค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นสูงปกตินะสูง190เซนนะคะเราให้ราคาเท่ากันค่ะตัวละจาก 64,900 เหลือ 59,900 นะลูกค้าราคานี้มะนาวให้โปรโมชั่นเลือกสีโครงฟรีเลือกสีหน้าบานฟรีแล้วสีหน้าบานเป็นลามิเนตด้วยมีให้เลือกมากกว่า200สีเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้เลยค่ะอ่ะทีนี้งานตัวนี้กันไปแล้วงานรอส่งงานที่ลูกค้าสั่งทำไม่ได้มีแค่ข้างหลังมีข้างหน้าด้วยเดี๋ยวมะนาวแวบพาไปดูข้างหน้าตามมาเลยค่ะเปิดวาร์ปมาเหมือนกับดาราไปลูกค้าอยากจะมีฟิลปิดกล้องบ้างไงเราวาร์ปมาที่ข้างหน้าก็คืองานที่รอส่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าทั้งหมดที่ลูกค้าจะเห็นหลังจากนี้คืองานมีเจ้าของแล้วนะเป็นคนมีเจ้าของอันนี้คืออ๋ออันนี้ของลูกค้าจากพิษณุโลกนะคะของลูกค้าท่านนี้คือสั่ง3ชิ้นตู้ลอยเหมือนกันนะดีไซน์เดียวกันคือหน้าบาน4บานเรียงกันแต่หน้าบานคนละรูปแบบอันนี้เป็นบานทรงสลิมอันนี้เป็นบานไฮเอ็นนะคะลูกค้าเลือกเป็นงานสีลายผ้าก็สามารถสั่งกันได้ถ้าแบบตั้งคนละทรงคนละอย่างเงี้ยก็สั่งแยกแบบนี้ได้ของลูกค้าจากที่ไหนเอ่ยแกรนด์วิวนะคะลูกค้าอันนี้ของลูกค้าท่านนี้เนี่ยสั่งเป็นงานเคาน์เตอร์ไซส์เมตร80ขอเดาว่าเตาของลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นเตาที่ใช้อยู่แล้วที่ชอบอยู่แล้วก็เลยให้เราเอามาสั่งเจาะแล้วก็วางในเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนี่อุ้ยนี่ไงลิ้นชักกล่องที่ใครๆอยากได้ขอแบบลิ้นชักทรงลึกๆเราทำให้ได้เหมือนกันนะคะไซส์ของเราถ้าเป็นลิ้นชักใหญ่ก็จะได้2อันแบบนี้ที่วางเครื่องปรุงต่างๆตรงนี้เราก็มีให้สามารถรีเควสเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะลูกค้าสามารถสั่งได้อยากได้ที่วางเครื่องปรุงอยากได้เป็นที่คว่ำจานสั่งได้เหมือนกันเลือกได้นะคะอ่ะเก็บถังแก๊ส15ลิตรต่างๆฟังก์ชันตรงนี้นี่
ต่อให้มันเป็นที่วางเตานะข้างล่างเราไม่ได้ปล่อยโล่งๆเรามีชั้นวางของให้มีสเต็ปให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะอันนี้ก็ของลูกค้าจากแกรมวิวมานานขอบคุณมากๆทีนี้ไปดูกันที่ตัวอื่นๆกันบ้างอันนี้รอห่อพร้อมส่งใช่ไหมลูกค้าดูการซีลของร้านเราคือเราเก็บขอบเก็บอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยอย่างนี้นะไม่ต้องกังวลว่าของลูกค้าจะตากแดดตากฝนเราดูแลให้อย่างดีส่วนอันนี้ส่งที่ไหนเอ่ยป้ายยังไม่มาแสดงว่าเพิ่งมาลงอันนี้ขอมะนาวขออนุญาตเดาว่ากล้องมันมีเยอะลูกค้าเป็นดาราไงอ่ะคืออันนี้มะนาวขออนุญาตเดาว่าน่าจะเป็นตู้ครัวไซส์ฝั่งนี้เมตร80เนาะแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะราวๆเมตร50เป็นงานตู้ครัวเข้ามุมแบบไซส์จิ๋วลูกค้าคือเมตร20แบบนี้ยังสามารถติดเครื่องดูดควันได้มีเตาแก๊สได้อันนี้เตาแก๊สอันนี้มะนาวเป็นคนรับมาจากโรงงานเองเลยเพราะว่ามีโรงงานมาส่งของลูกค้าสั่งมาเองกับมือคือถ้าใครมีแบรนด์ที่ชอบเนี่ยจะส่งมาให้เราติดตั้งให้แบบนี้บอกได้แจ้งได้นะคือลูกค้าไม่ได้เอามาให้เองอันนี้คือของลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ขับรถมาให้เองแต่คือเขาสั่งพวกตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ให้มาส่งที่ร้านคลองเก้าเฟอร์นิเจอร์เราก็รับของให้แล้วเราก็แจ้งลูกค้าว่าของลูกค้ามาส่งแล้วนะจากคุณพี่ท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้มีอะไรอีกนอกจากที่ดูดควันเนี่ยนะขออนุญาตลงนิดนึงตัวใหญ่มากนี่อ๋อนี่เตาแก๊สนะคะอ่ะอึ๊บอยากเห็นเครื่องดูดควันจังเลยลูกค้าหนูขออนุญาตแกะนะฝั่งนี้จะเป็นพวกเคาน์เตอร์อ่างใช่ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงของลูกค้าโอ้แกะยังอยากเห็นทรงถอดได้หูสวยนะคะตอนนั้นที่แกะให้เนี่ยก็คือว่าสวยแล้วนะนี่เป็นงานหน้าท็อปแบบนี้เลยงานสวยอุ๊ยของลูกค้ามีไฟตรงนี้2จุดด้านบนเป็นยังไงเอ่ยเป็นแบบเจาะค่ะถ้าใครมีแบบเจาะก็เอามาให้ได้นะหนูเจาะให้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้รับเดินท่อนะลูกค้าต้องแจ้งก่อนนะอ่ะแต่ต้องต่อเองอาจารย์พี่ช่างมาต่อเองอ่ะเสร็จเรียบร้อยให้สำหรับคนนี้ไม่แน่ใจราคาเดี๋ยวถ้าทราบราคาเดี๋ยวจะตั้งไว้จะโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ Facebook ให้สำหรับน้องคนนี้เนาะเป็นตู้ครัวขนาดเท่าไหร่ฝั่งนี้คือไซส์ 1.80 ส่วนฝั่งนี้คือไซส์ 1.50 โดยประมาณนะคะลูกค้าหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้แบบนี้เลยมากันที่ตัวถัดไปตัวถัดไปคือคนนี้อันนี้จากที่ไหนเอ่ยจังหวัดอ่างทองค่ะลูกค้ามาไกลนะคะเนี่ยโหมองมุมด้านหลังนะคิดว่าตัวเนี้ยเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันแต่พอมองด้านหน้าปึ๊บอะถึงได้รู้ว่าเขาเป็น2ตัววางต่อกันค่ะลูกค้านี่วางต่อกันแบบนี้อันนี้คือเป็นงานโครงสีดำหน้าบานสีลายผ้านะคะลูกค้าโครงดำคิดเงินเพิ่มไหมไม่คิดค่ะลูกค้าสามารถเลือกโครงของตัวงานอลูมิเนียมตัวนี้ได้3สีเลยคือสีขาวสีดำสีชาราคาเท่ากันหมดเราให้ราคาโปรเท่ากันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ของลูกค้าท่านนี้สั่งเป็นอะไรบ้างก็เป็นตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน1ตัวตัวเคาน์เตอร์เรียบตัวนี้ไซส์1เมตรเองอุ๊ยแล้วก็ลูกค้าท่านนี้มีความดีเทลเพิ่มเติมตรงที่ว่าเขาไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางเตาแก๊สคือช่องตรงนี้เนี่ยที่โล่งๆเนี่ยใส่ถังแก๊ส15ลิตรได้แล้วสายแก๊สอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากดตากล้องเดินมาทางนี้นิดนึงนี่คือถ้าลูกค้าเอาเขาเรียกถังแก๊สเนาะไว้ในรูนี้ใช่ไหมคะลูกค้าสามารถต่อสายแก๊สออกมาจากช่องตรงนี้แล้ววางเตาแก๊สบนนี้ได้เลยอันนี้ไซส์1เมตรก็วางเตาแก๊สได้สบายๆค่ะ2หัวอะไรอย่างนี้ก็วางได้เหมือนกันแล้วการที่ลูกค้าเจาะสายเนี่ยเราเก็บงานดีเทลให้หมดนะลูกค้าไม่ได้ปล่อยเปล่าๆนะใส่โครงสร้างใส่อะไรเพิ่มความแข็งแรงให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากสั่งเจาะหน้าหินแบบนี้ก็แจ้งได้เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ไม่อยากแบบเจาะหินครับอันนี้สำหรับถามว่าไอการเจาะสายแบบนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่อยากเจาะหน้าท็อปหินให้มันเป็นรูเพราะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการที่เป็นเตาแก๊สแบบฝังเนี่ยการดูแลระยะยาวเนี่ยมันปวดหัวบางคนกลัวว่าแบบเฮ้ยจะต้องหาเตาแก๊สยี่ห้อเดิมแบรนด์เดิมหรือเปล่าในอีก10ปีข้างหน้าก็ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะลูกค้าก็เจาะได้เหมือนกันหรือถ้าใครอยากได้งานเตาว้าวแบบ EP ที่แล้วของวอล์กไปเรื่อยก็แจ้งได้มะนาวก็สั่งทำให้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวรบกวนตากล้องลงด้านล่างให้มะนาวนิดหนึ่งนะคะลงด้านล่างให้มะนาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตโชว์หน้าตาอันนี้เป็นน้อง KA บวกนะลูกค้าเป็น KA บวกแต่อันนี้น่าจะเป็นไซส์เมตร50นะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้มะนาวก็ฝากไว้ด้วยสั่งได้เหมือนกันนะใครอยากได้งาน KA บวกอันนี้สีใหม่แล้วก็อันนี้ The Real อุ๊ยอันนี้
ของคุณพี่พิษณุโลกที่เป็นเซตตู้ลอยเมื่อกี้อันนี้แบรนด์เดียวกันนะคะที่มะนาวบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราแกะหน้าบานออกไปให้โรงงานแก้ไขเพราะไม่ผ่าน QC ร้านเราอันนี้เราจัดมาให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่งานเตียงหัวเบาะด้านหน้ากันว่ามีเตียงหัวเบาะอะไรน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาทางด้านนี้เลยค่ะอุ๊ยแถมได้ไหมตัวนี้นี่ลูกค้าไปไม่สุดเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกบอกเลยว่าเป็นงานเคาน์เตอร์ตัวแรกที่เห็นลิ้นชักเป็นบาสลิมแล้วเรียงกัน3อันแบบนี้ทำให้ได้นะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวนี้แคปหน้าจอสั่งได้เหมือนกันอันนี้ของลูกค้าจากชุมชนสวนนวการขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเตียงหัวเบาะด้านในกันค่ะวาร์ปมาที่เตียงหัวเบาะค่ะลูกค้าบอกเตียงหัวเบาะอะไรมีแต่โต๊ะอาหารเตียงหัวเบาะจริงๆฝั่งนี้นอกจากงานโต๊ะอาหารเนี่ยมะนาวมีเตียงหัวเบาะด้วยซึ่งมันอุ๊ยชนอีกลูกค้าตอนนี้ต้องขออภัยจริงๆถ้าหนูกับตากล้องเนี่ยเดินชนแล้วมันดึงอ่างเหือกอะไรมันเป็นปกติค่ะลูกค้าฟังก์ชันนิ้วก้อยหนูว่าทำงานเก่งนะคะลูกค้าสิ่งที่มาอยากพามาดูตัวแรกวันนี้เลยสำหรับเตียงหัวเบาะเลยก็คือน้องมิกกี้ค่ะจริงๆปกติมันอาจจะโชว์ไซส์6ฟุตให้ดูใช่ไหมแต่วันนี้ขออนุญาตโชว์ไซส์3ฟุตครึ่งให้ดูสักนิดหนึ่งละกันเพราะลูกค้าถามมาเยอะมากว่าเตียงหัวเบาะเนี่ยสั่ง3ฟุตครึ่งได้ไหมสั่งได้นะคะลูกค้าทีนี้มิกกี้เนี่ยถ้าเห็นเป็นงานสีน้ำตาลลูกค้าก็บอกว่าก็ดูปกติก็เป็นเตียงหัวเบาะสีมันก็เข้มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเอาใจวัยรุ่นเท่าไหร่บอกเลยว่างานของร้านเราเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้แค่เปลี่ยนสีลูกค้าชีวิตมันเปลี่ยนฟีลลิ่งมันเปลี่ยนทันทียกตัวอย่างเช่นน้องมิกกี้เดี๋ยวมะนาวขออนุญาตขึ้นสีนี้ให้ดูแล้วกันขึ้นรูปนิดหนึ่งสีนี้เป็นงานสีออกชมพูส้มเป็นสไตล์หวานๆสไตล์แบบสาวๆใครที่อยากได้ฟีลประมาณนี้สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วขอย้ำกันอีกทีว่าในรูปที่ลูกค้าเห็นกับน้องคนนี้เนี่ยเป็นสินค้ารุ่นเดียวกันนะคะลูกค้าก็คือน้องมิกกี้นั่นเองอันนี้คือน้องมิกกี้หัวเบอร์2นะคะ3ฟุตครึ่งราคาเท่าไหร่ 4,990 ค่ะ5ฟุต 5,990 และ6ฟุต 6,990 บาททีนี้เมื่อกี้มะนาวพูดไปแล้วว่ามิกกี้หัวเบอร์2จริงๆแล้วน้องมิกกี้เนี่ยเป็นงานซีรีส์ใหญ่นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายหัวเตียงได้เรามีให้เลือกประมาณ 7-8 ลายลูกค้าอินบ็อกซ์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้งานออริจินอลแบบนี้ก็สามารถสั่งได้อุ๊ยลืมบอกไปอีกนิดนึงว่ามิกกี้ถ้าใครอยากได้แบบติดเพชรคริสตัลเนี่ยสามารถสั่งเพิ่มได้นะคะแข็งแรงไหมคะตัวเริ่มต้นงานโครงสร้างของเราไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ก็ตามเราใช้โครงสร้างเดียวกันคือไม้เนื้อแข็งค่ะลูกค้าแล้วงานพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้งานระยะยาวได้สบายสบายหลักแบบว่า 5-6 ปี 10 ปีแต่ทีนี้มะนาวไม่ได้มีมิกกี้รุ่นเดียวไงเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูรุ่นอื่นเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งเผื่อใครถูกใจอันไหนเดี๋ยวตากล้องวนหันหลังเลยค่ะตากล้องนานลูกค้าตากล้องชนเก้าอี้เหมือนมะนาวไม่มีผิดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราวนไปทางด้านนี้กันสักนิดหนึ่งอุ้ยจริงๆต้องบอกก่อนนะว่ามันมีหลายรุ่นที่น่าสนใจมากว่าจะเป็นไดอาน่ามาเชลหรือว่าจาคอบก็ตามแต่สิ่งที่อยากให้ดูความคุ้มค่าของเตียงหัวเบาะแล้วเราคือน้องจาคอบค่ะปกติงานเตียงหัวเบาะเนี่ยราคามันคือถ้าลูกค้าเคยเห็นตามห้างสรรพสินค้าหรืองานเอ็กซ์โปต่างๆเนี่ยมันราคาแบบ 30,000 40,000 อยู่แล้วแต่จาคอบตัวนี้ไซส์6ฟุตมะนาวให้ในราคา 16,900 16,900 ลูกค้าได้เป็นหนัง TQ มันสวยมากราคานี้คือรวมคริสตัลทั้งหมดตรงนี้นะปลักหมุดทั้งหมดตรงนี้คือได้แบบนี้เลยบอกเลยแค่ 16,900 ราคาคริสตัลก็กี่พันแล้วลูกค้าอันนี้อยู่ตรงนี้ให้เราแถมให้นะคะหรือว่าใครบอกว่าอุ๊ยไม่ขอได้มั้ยคริสตัลมันดูวิบวับไปขอเป็นหัวกระดุมเรียบๆสั่งได้เหมือนกันนะคะรุ่นนี้สั่งเปลี่ยนเป็นผ้าได้เหมือนกันเนาะทีนี้มากันที่น้องคนนี้ค่ะล็อกโคนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงมีลูกค้าบอกว่าไม่ใช่ลูกค้าแต่น้องพนักงานขายนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีลูกค้ามา2ท่านบอกว่าจะเอาล็อกโคยังไงก็เอาตัวนี้สีนี้แล้วจะส่งเลทใกล้ๆกันแน่นอนว่ามันแบบลูกค้าบอกว่ายังไงพี่ก็ต้องได้พี่ก็ต้องจองบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าต่อให้ลูกค้าชอบของสีเดียวกันไซส์เดียวกันเนี่ยร้านเราสั่งทำแป๊บเดียวค่ะลูกค้าเตียงหัวเบาะสั่งทำไม่เกิน15วันลูกค้านัดวันส่งได้เลยแล้วสามารถเลือกสีเปลี่ยนไซส์ได้อีกนะนอกจาก3ฟุตครึ่งที่ลูกค้าเห็นเนี่ยงาน5ฟุตเราก็สั่งได้นะคะอย่างน้องร็อกโค6ฟุตราคาเท่าไหร่11,900 บาทค่ะ11,900 บาทเลือกเป็นผ้า FA ก็ได้หนัง PD ก็ได้หนังออยหนังไหมเลือกได้หมดเหมือนกันส่วนน้องคนนี้น้องบูมอันนี้มีรีวิวหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นงานสีเทาแบบนี้สีเขียวสีขาวลูกค้ามะนาวซื้อทั้งสีเขียวทั้งสีขาวไซส์5ฟุต2หลังมีรีวิวอยู่ในสตูดิโอเดี๋ยวมะนาวให้เขาขึ้นรูปให้อันนี้6ฟุตราคาเท่าไหร่12,900ค่ะ5ฟุต10,900แล้ว3ฟุตครึ่งแค่
8,990 บาทเท่านั้นราคานี้บอกเลยว่าลูกค้าได้เตียงที่เป็นฐานเต็มด้วยนะอย่างน้องฟีน่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับไซส์6ฟุตเนี่ย 13,900 ค่ะจัดโปรลดเหลืออยู่ที่ 11,900 และตัวข้างๆน้องฟีน่าหน้าตาคุ้นๆไหมอ่ะให้ดูหน้าตาก่อนคุ้นไหมเอ่ยเหมือนเคยเห็นกันไหมเหมือนเคยพบปะกันมาก่อนไหมอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมารีวิวน้องคนนี้ให้ดูมะนาวขออนุญาตขึ้นรูปกันสักนิดหนึ่งอ่ะขึ้นรูปนี้คือรูปอะไรอันนี้คือรูปเตียง3ฟุตครึ่งค่ะซึ่งในรูปเนี่ยจะเป็นเตียงน้องออเดและน้องฮิวโก้อยู่ในรูปเดียวกันแบบเฟรมตอนนี้เลยแต่ในรูปนั้นเนี่ยจะเป็นเตียงไซส์3ฟุตครึ่งลูกค้าถามมาเยอะมากทรงเจ้าหญิงแบบนี้หรือทรงฮิวโก้แบบนี้ทำ3ฟุตครึ่งตลกไหมลูกค้าลองดูในรูปสวยเหมือนกันคือต่อให้ไซส์เล็กลงเราก็บาลานซ์งานให้แต่อันนี้จะเป็นออเดย์ทูพาร์ทซีรีส์ใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็คือว่าเราจะตัดปลายเตียงออกเพราะว่าบางคนเนี่ยมีในเรื่องของความสูงเนาะเท้ายาวตัวยาวก็เปลี่ยนตัดปลายเตียงทิ้งออกให้แต่เป็นที่เก็บของเป็นลิ้นชักให้แบบนี้โครงสร้างเป็นงานไม้เนื้อแข็งเหมือนกันแล้วพี่มะนาวบอกว่าลูกค้าได้ในเรื่องของฐานเต็มอันนี้ขออนุญาตเป็นหญิงแก่งพลังแก่งอยู่นอนยกที่นอนขึ้นด้วยมือเดียวค่ะฐานเต็มแบบนี้เลยเราไม่ได้เต็มเฉยๆนะมีการบุผ้าบุอะไรให้เรียบร้อยแบบนี้ซึ่งงานเตียงหัวบ่อใครที่กังวลในเรื่องของความแบบเตียงมันจะมีเสียงเอี๊ยดอ้าหรืออะไรหรือเปล่ากังวลเรื่องเตียงมีเสียงเหลือเกินใช้เตียงหัวบ่อค่ะลูกค้ามันช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็ใครที่น้ำหนักเยอะๆนี่มะนาวอย่างเงี้ยแบบตะกองอย่างเงี้ยลูกค้างานเตียงหัวบ่อตะกองเตียงหัวบ่อนี่คือบอกเลยว่ารับน้ำหนักเยอะๆได้ดีมากๆอันนี้ดีกว่าไม้ไหมคือต้องบอกก่อนว่าคืองานปาร์ติเกิลน่ะมันเป็นงานรับน้ำหนักเยอะรับได้ไหมรับได้แต่มันไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายการถอดประกอบคือมันต้องดูแลเยอะมากกว่างานเตียงหัวเบาะพวกนี้นะคะอย่างเตียงหัวเบาะอุ้ยเมื่อกี้ลืมแจ้งราคาออเดทูพาร์ท6ฟุต 18,900 นะคะลูกค้าส่วนฮิวโก้เนี่ยจะโปรโมชั่น 19,900 ลดเหลือ 16,900 รุ่นนี้ฮิวโก้นะคะสามารถเลือกเป็นหนังได้เหมือนกันแล้วก็ปลายเตียงเนี่ยเปิดลิ้นชักได้เดี๋ยวมะนาวขึ้นรูปให้ดูกันสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าในรูปรีวิวบ้านลูกค้าเนี่ยสวยมากเปิดได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งเป็นสีอื่นๆได้ตัวที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นงานหนังผ้ากำมะหยี่นะคะใครอยากได้หนังแบบว่าพียูลายไหมอย่างเงี้ยก็ขึ้นรูปให้ดูกันสักนิดหนึ่งละกันสามารถสั่งได้เหมือนกันเนาะส่วนอันนี้เป็นงานคอกเด็กนะคะลูกค้า19,900 บาทเป็นงานไซส์3ฟุตครึ่งคอกเด็กของร้านเราเนี่ยไม่ได้เป็นไซส์เบบี้นะลูกค้าเป็นไซส์มาตรฐานคือใส่ที่นอน3ฟุตครึ่งได้สบายๆเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าแบบลูกเราโตแล้วเราสามารถย้ายเขาไปไว้ห้องอื่นไปเป็นเตียงจริงจังของเขาได้เลยทีนี้มีเตียงรุ่นไหนน่าสนใจอีกขออนุญาตไล่ไปเรื่อยๆเนาะอ่ะน้องลิชอย่างเงี้ย 20,900 เหลือ 15,900 นะคะสำหรับน้องลิชแบบนี้นะแล้วก็ข้างๆกันน้องไฮดรานะคะอันนี้ไฮดราราคาเท่าไหร่เอ่ย 20,900 เหมือนกันลดเหลือ 15,900แล้วก็ตอนนี้งานเตียงหัวเบาะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่ว่าจะซื้อเตียงหัวเบาะรุ่นใดก็ตามไซส์ใดก็ตามคือต่อให้ลูกค้าซื้อน้องพรีเมียร์อย่างเงี้ยราคา 14,900 แล้วซื้อที่นอนรุ่นใดก็ได้เพิ่ม1หลังที่นอนหลังนั้นมะนาวลดให้เลยค่ะ 10% ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อน้องพรีเมียร์ราคา 14,900 แล้วซื้อน้องออสตินน้องออสติน 12,900 จัดโปรลดเหลือ 11,900ลดราคาที่นอนน้องออสตินให้ 10% แปลว่าลดไปเท่าไหร่ 1,190 ลดให้เลยทันทีนะคะโปรโมชั่นนี้ถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมแต่ถ้ามีโปรโมชั่นแบบว่าลูกค้าเรียกร้องเดี๋ยวหนูตอบโปรให้นะคะอ่ะน้องคนนี้น้องอะไรเอ่ยอันนี้น้องอารีน่านะคะ 14,900 นะอารีน่าก็มีงานรีวิวเป็นงานผ้าฮอลแลนด์เยอะเหมือนกันสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะข้างๆอันนี้น้องโอลานค่ะสำหรับคนที่อยากได้เตียงแบบผ้ากันน้ำร้านเรามีให้นะคะผ้าโอลาต้องโอลาตัวนี้นะคะ 16,900 เนาะด้านข้างอันนี้น้องซาร่าค่ะพูดถึงน้องซาร่ามาน่าขออนุญาตขึ้นรีวิวน้องให้ดูนิดหนึ่งเป็นงานน้องซาร่าหัวสีนี้นะแต่ฐานเตียงสีแดงเป็นของลูกค้าจากจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูค่ะบอกเลยว่าร้านเราเนี่ยไม่ได้ฟรีสไตล์แค่ในเรื่องของการสั่งไซส์3ฟุตครึ่ง5ฟุต6ฟุตหรือการเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนหนังธรรมดา
เตียงของร้านเราลูกค้าสามารถสั่งเป็นทูโทนได้นะคล้ายๆน้องแคนดี้เลยลูกค้าอย่างซาร่าที่ลูกค้าเห็นรูปอยู่ตอนนี้ก็เป็นงานหัวสีเหลืองแล้วก็แบบนี้แล้วก็ฐานสีแดงหรือจะสั่งเป็นทูโทนแบบน้องโมนาขอบสีหนึ่งตรงกลางสีหนึ่งลูกค้าก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะคะซาร่า 13,900 นะคะสำหรับงานรุ่นนี้เป็นหนังออยนะหนังแมทค่ะลูกค้าใครที่ไม่ชอบหนังเงาๆตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้น้องคาริน่านะคะน้องคาริน่าก็จะเป็นงานเตียงหัวเบาะที่กึ่งแบบกึ่งคอกเด็กกึ่งมีที่เก็บของอะไรอย่างนี้คือมีในเรื่องของที่วางของซ้ายขวามีที่เก็บของให้รอบด้านและต่อให้เปิดเก็บของแบบนี้ได้นะลูกค้ามันรับน้ำหนักได้จริงนั่งได้จริงค่ะลูกค้าเนี่ยนั่งแบบนี้เลยเราก็นั่งไปนะไม่เจ็บก้นด้วยเนี่ยมันมีความใยความนุ่มความฟูให้แบบนี้อันนี้มะนาวก็ฝากน้องไว้ด้วยนะคะน้องคนนี้ราคาเท่าไหร่ไซส์6ฟุต 19,900 ค่ะ 19,900 ค่ะทีนี้ใครสนใจงานเตียงหัวเบาะรุ่นไหนก็สามารถแคปหน้าจอสอบถามเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าอยากดูรุ่นอื่นๆหรืออยากดูแบบว่าเฮ้ยขอดูซาร่าแต่รีวิวสีอื่นๆอย่างเงี้ยก็แคปหน้าจอมาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเตียงหัวเบาะก็จะประมาณนี้ทีนี้มะนาวขออนุญาต move zone กันบ้างเตียงหัวเบาะไปแล้วอยู่ใกล้กันขนาดนี้ก็จะต้องเป็นงานโต๊ะอาหารค่ะทีนี้โต๊ะอาหารวันนี้ที่มะนาวอยากพามาดูบอกเลยว่าให้ดูรีวิวกันก่อนอ่ะขึ้นรูปรีวิวค่ะเห็นรีวิวแล้วเป็นยังไงคะลูกค้างานตัวนี้คือเลิศมะโฟกัสที่โต๊ะอาหารนะลูกค้างานหน้าโต๊ะขาวมีลายนิดนึงเพิ่มความแบบมีดีเทลขาสีทองเพิ่มความหรูหราแล้วยิ่งของคุณพี่ท่านนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นลูกค้า number 1ของร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์เพราะในรูปที่ลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าจะเห็นทั้งตู้โชว์จากร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์โต๊ะอาหารจากร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์และโชว์ทีวีจากคลอง9เฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าเห็นในรูปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นงานหน้าโต๊ะสีขาวเก้าอี้สีออกครีมเทาเป็นหน้าโต๊ะไซส์เมตร50หรือ90เซนค่ะตัวนี้เป็นงานโปรโมชั่นด้วยนะ 22,900 บาทค่ะ 22,900 บาทจัดโปรลดเหลือ 19,900 ทีนี้เราไม่ได้มีสีเดียวเฉพาะในรีวิวที่ลูกค้าเห็นเท่านั้นมะนาวมีอีก1สีนี่ก็คือสีน้ำตาลคนนี้ค่ะอันนี้เป็นงานขาทองเหมือนกันนะขาทองทั้งเก้าอี้ขาทองทั้งหน้าโต๊ะทีนี้เดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยในรูปอ่ะมันสวยสวยจริงแล้วในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงนั่งได้จริงไหมน้ำหนักเยอะได้จริงไหมนี่มาเรานั่งให้ดูลูกค้าค่ะสะโพก52ค่ะลูกค้า52หรือ54เนี่ยแหละลูกค้าจู่ๆนะอย่าบอกใครนะเนี่ยนั่งได้สบายสบายไม่อึดอัดดังรู้สึกว่าถ้านั่งเก้าอี้ตัวนี้ยังสามารถกินข้าวได้อีก3จานค่ะลูกค้าสบายสบายชิลๆเนาะสำหรับอันนี้ก็คือรับน้ำหนักได้จริง100โลนั่งได้นะคะลูกค้างานเป็นขาเหล็กชุบสีทองแบบนี้มะนาวมีให้เลือก2สีนะคืองานสีขาวกับงานสีน้ำตาลให้ราคาเท่ากันนะคะจัดโปรโมชั่นลดเหลือ 19,900 19,900 นะคะฝากน้องไว้ด้วยนะอันนี้เป็นงานหินสังเคราะห์หล่อขึ้นรูปนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าหุยพี่ชอบทรงชอบดีไซน์นะแต่อยากได้เซตที่เก้าอี้เป็นหนังมีไหมหรืออยากได้รุ่นที่เป็นคันขาสีดำไม่เอาแบบขาทองขนาดนี้ขอติดทองนิดหน่อยพอมะนาวมีให้เลือกเหมือนกันนะคะเป็นน้องพาช่าซึ่งพาช่าเนี่ยมะนาวมีออปชันให้ลูกค้าเลือกเยอะมากไม่ว่าจะงานหน้าขาวดำแบบนี้พาช่าหน้าน้ำตาลนะคะแบบน้องคนนี้พาช่าหน้าขาวเทานะคะแต่กล้องบอกว่าจะช้าหน่อยตามไม่ทันนะลูกค้างานพาช่าหน้าขาวเทาแบบนี้มะนาวก็มีให้แล้วลูกค้าสามารถเลือกสีเก้าอี้ได้ด้วยสีเก้าอี้มีสีอะไรบ้างอ่ะสีนี้สีส้มทาสีส้มน้ำตาลลูกค้าสีเทาสีน้ำเงินขาวลูกค้าเลือกได้เลยทั้ง3สีนี้คือ6ตัวลูกค้าเลือกมาเลยสีหนึ่งจิ้มได้เลยนะคะยกเซตตรงนี้คือได้เก้าอี้6ตัวได้หน้าโต๊ะขนาดเมตร50อีก1ตัวราคาอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะ 16,900 บาทและถ้าอยากได้ไซส์4ที่นั่งมะนาวก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะ4ที่นั่งหน้าโต๊ะก็จะเล็กลงมาอีกนิดนึงเป็นไซส์เมตร20ได้เก้าอี้4ตัวราคาก็น่ารักขึ้นด้วยนะ 12,900 ค่ะพวกนี้เป็นงานหินสังเคราะห์หล่อขึ้นรูปวางแกงวางกับข้าวได้เลยไม่ซึมไม่บวมไม่พองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้งานไม้จริงมะนาวมีน้องเจนนิเฟอร์มานำเสนออันนี้ต้องขออนุญาตพูดถึงน้องเขาเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ไงเป็นสินค้าใหม่แล้วก็ด้วยความที่ว่า
เขามีแพทเทิร์นที่สวยนั่งสบายหน้าโต๊ะกว้างเดี๋ยวมะนาวขอนั่งให้ดูอันนี้คือหญิงสาวนะคะวัยรุ่นที่สะโพกประมาณ50กว่ากว่าลูกค้าอย่างที่บอกไปว่าสะโพกเท่าไหร่นั่งได้สบายๆเลยแล้วไม่อึดอัดไม่รู้สึกว่าเก้าอี้มันบีบมันกดทับไม่มีนั่งสบายมากเก้าอี้ฐานใหญ่มากแล้วหมุนได้รอบทิศทางถามว่าทำไมเก้าอี้หมุนมันถึงขายดีโดยส่วนตัวเป็นคนใช้เก้าอี้หมุนค่ะลูกค้าไม่ว่าจะลุกนั่งลุกยืนมันเข้าออกง่ายแล้วตัวนี้เจนนิเฟอร์เป็นซีรีส์ใหม่ใช่ไหมสีอ่อนหน้าโต๊ะเราทำให้ใหญ่กว่าเดิมค่ะลูกค้าใหญ่ยังไงคือในเรื่องของความลึกเนี่ยลึกอยู่ที่ไซส์90เซนแล้วความกว้างนะนี่1เมตร65ค่ะลูกค้าตอบโจทย์คนไซส์พลัสเลยคือแบบว่าคนที่พลัสไซส์ตัวใหญ่ๆนั่งกันแล้วไหล่ชนกันกับพี่น้องข้างๆเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้นั่งแล้วโฟลว์สบายๆแน่นอนน้องเจนนิเฟอร์ไซส์ใหญ่สีอ่อนแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ 21,900 นะคะสำหรับน้องคนนี้นะรีวิวยังมีสีเข้มใช่ไหมลูกค้ารีวิวยังมีสีเข้มดูรีวิวสีเข้มไหมลูกค้าคะช็อตฟิลแสนล้านโวลต์อยู่คือน้องเป็นสินค้าใหม่เพิ่งมาลงยังมีคิวนัดส่งแล้วนะแต่ยังไม่ได้ถึงวันส่งถ้าใครอยากดูรีวิวมะนาวมีรีวิวสีโอ๊คให้อย่างที่ตากล้องบอกเลยสีโอ๊คถ้าเป็นสีโอ๊คนะราคาน่ารักด้วยนะเป็นงานหน้าโตไซเมท50งานสีโอ๊คเข้มราคาจัดโปรโมชั่น 24,900 ลดเหลือ 19,900 ค่ะลูกค้าขอดูรีวิวงานสีโอ๊คได้เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเจนนิเฟอร์นะทีนี้โอ้ยตกเตียงโปรโมชั่น 7,900 ไปตัวหนึ่งลูกค้าใครที่ดูคุ้นๆหูเลยมั้ยการเตียง 7,900 ถามว่าเตียง 7,900 คือเตียงอะไรคือโปรโมชั่นเนี้ยเราข้ามไม่ได้ลูกค้าเป็นงานเตียงโปรโมชั่นที่มะนาวมีให้เลือก2สีนะคะลูกค้าอ่ะไหนๆก็มาแล้วอุ๊ยตอนนี้เหรออันนี้เหรอรู้เลยนะคะว่าตากล้องอ่ะลำเอียงลูกรักเนี่ยลูกรักตากล้องนะคะลูกค้าอ่ะได้ค่าคอมอ๋อมันเป็นเงื่อนงามแบบนี้นี่เองอันนี้คือน้องออเวค่ะลูกค้าน้องออเวนะอันนี้ไซส์6ที่นั่งราคาอยู่ที่ 17,900 เหลือ 14,900 อ่ะตากล้องหันไปหาโดบนิดนึงอันนี้ตากล้องอีกคนก็ได้ค่าคอมเหมือนกันนะ 15,900 นะคะหน้าโต๊ะไซเมท50เป็นโต๊ะอาหารที่เก้าอี้นิ่มที่สุดในชีวิตมะนาวตั้งแต่เคยนั่งมาใครที่อยากได้โต๊ะอาหารฟิลลิ่งเก้าอี้เป็นเหมือนโซฟาต้องน้องโดบ 15,900 นะคะฝากไว้ด้วยนะอ่ะถ้าตากล้องคนนี้ได้ค่าคอมตัวไหนก็บอกได้นะเดี๋ยวรีวิวให้เนาะอ่ะมากันที่ตัว 7,900 เดี๋ยวขอเนี้ยเข้าซอยนี้กันนิดนึงอย่าลืมนะคะฝากตัวชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนก็อย่าลืมนะคะอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้คือน้องที่เราลืมกันไป1ตัวนี่คือน้องจาขอบค่ะลูกค้าจาขอบอันนี้เนี่ยเป็นงานสินค้าโปรโมชั่นราคาโคตรพิเศษปกติเตียงหัวเบาะไซส์6ฟุตสูงเกือบ160อย่างเงี้ยยังไงต้องขาย14,900-15,900นี่คือราคาแบบปกติของร้านเราเลยนะแต่สำหรับตัวนี้ต้องขอบอกก่อนว่าน้องมาผิดสเปคผิดสเปคในที่นี้คือไม่ใช่งานไม่ดีนะทุกอย่างมันดีหมดผิดสเปคอะไรรู้ไหมผิดสเปคการขนส่งค่ะปกติฐานเตียงด้านล่างมันต้องมาเป็น2ชิ้นเพื่อให้ขนขึ้นบ้านชั้น2ชั้น3ได้สบายสบายแต่น้องคนนี้แผ่นรองที่นอนเนี่ยถูกผลิตมาเป็นไซส์ใหญ่เลยคือไซส์1.80x2 เมตรลูกค้าตากล้องบอกว่ายกหน่อยเป็นหญิงแก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยเอ้ยอ่ะนี่คือแผ่นละแนงเขาเนี่ยถูกผลิตออกมาให้เป็นไซส์ใหญ่ชิ้นเดียวมันก็เลยทำให้เคลื่อนย้ายขนย้ายขึ้นชั้น2ชั้น3ลำบากมากขึ้นเราก็เลยมาจัดโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อน้องคนนี้ต้องบอกก่อนว่าส่งได้เฉพาะบริเวณชั้นล่างหรือชั้น1เท่านั้นแต่ให้ราคาโคตรพิเศษค่ะลูกค้า 14,900 ไม่ขายค่ะขาย 7,990 บาท 7,990 บาทเรียกได้ว่าเท่าทุนขาดทุนกันไปเลยแล้วเรามี2สีให้เลือกด้วยนะก็คืองานสีเทากับงานสีครีมนะคะฝากไว้ด้วยนะถ้ามะนาวผ่าสีครีมเดี๋ยวมะนาวให้ดูแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้นอกจากงานเตียงหัวเบาะแล้วขออนุญาตไปจบกันที่โซฟาค่ะขออนุญาตทวนโปรโมชั่นโซฟานิดนึงละกันเนาะระหว่างที่เดินไปเรทโซฟานะคะงานโซฟาตอนนี้เป็นโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมค่ะคือซื้อโซฟารุ่นใดก็ได้เลยของร้านของเก้าเฟอร์นิเจอร์ของเราราคา 15,000 เป็นต้นไปแล้วซื้อสินค้าชิ้นที่2ถ้าสินค้าชิ้นที่2นั้นราคาอยู่ที่ 6,000 จนถึง 12,000 ได้รับส่วนลด400บาทแต่ถ้าสินค้าชิ้นที่2นั้นราคา 12,000 ขึ้นไปลดไปเลยค่ะ800บาทคือลูกค้าจะซื้อแบบโซฟาคู่กับโต๊ะกลางโซฟาคู่กับเตียงหัวเบาะเมื่อกี้
ได้เหมือนกันนะคะโปรโมชั่นนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เนาะงานโซฟาตอนนี้มีอะไรมาใหม่มั่งมะนาวต้องขออนุญาตพาไปดูน้องตัวยูนิดนึงคือไม่ได้แค่พาดูอย่างเดียวนะวันนี้จะขออนุญาตพาโดดค่ะลูกหาเป็นงานโซฟาฟังก์ชันเนื้อนุ่มไซส์3เมตร40ปกติงานโซฟาที่เป็นงานฟังก์ชันนะลูกค้าไซส์3เมตร40ทั่วไปเนี่ยราคามันจะต้องแบบ 39,000 แบบว่าปรับหลังได้เปิดเก็บของได้ต่างๆนานาตัวนี้ทำอะไรได้บ้างขออนุญาตเปิดเลยนี่เปิดเก็บของได้แบบนี้ทางด้านซ้ายด้านขวานอกจากเปิดเก็บของตรงนี้แล้วเปิดเก็บของตรงไหนได้อีกนี่ค่ะลูกค้าด้านข้างที่วางแก้วน้ำหมอนให้6ใบแล้วก็ปรับหลังได้ด้วยนี่นอนราบแบบนี้ได้เลยคือหมอนก็คือเก็บลงไปในนี้ได้เลยสบายๆลูกค้าปรับเอนนั่งได้ไหมนี่แล้วปรับได้แบบนี้ทั้งหมด3ตัวตรงนี้เลยถามว่าเนื้อนุ่มแค่ไหนนั่งสบายแค่ไหนมานาขออนุญาตนั่งให้ดูก่อนอย่างแรกนี่ลูกค้าดูนะนี่คือมันนุ่มลงไปแบบนี้เลยแล้วไม่รู้สึกถึงโครงนั่งแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายมากๆปกติงานฟังก์ชันน่ะจะไม่ได้ขนาดนี้แล้วถ้าถามว่านุ่มแค่ไหนเดี๋ยวกลัวลูกค้าไม่เชื่ออ่ะลูกค้าอันนี้คือวินาทีแห่งความสำคัญนะคะขอจบไลฟ์ตรงนี้ด้วยหน้านี้ละกันเนาะอ่ะตัวนี้โอ้โหลูกค้าตากล้องบอกไม่แรงอ่ะมันไม่สูงกล้องนี้เห็นกล้องนี้เห็นด้วยคุยขออนุญาตถอดกิฟต์ได้ป่ะกลัวกิฟต์แตกอ่ะเอาใหม่นะ1 2 3แค่นั้นแหละมันสูงมากกว่านี้ไม่ได้นี่ป่ะลูกค้าหนูกระโดดขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้ไม่ใช่เลยนะโดดไม่โดดหุ้ยตะก้องแรงตะก้องบอกแรงน้องพวกไม่ได้ลูกค้าเออนั่นแหละมันโดดไม่ขึ้นลูกค้าไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมันโดดสูงสุดได้แค่นี้แหละพุงหนูอ่ะมันดึงไว้ลูกค้าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแต่ผมจะเท่านิดนึงนะคะจบไลฟ์กันแบบนี้เลยเหรอเราคือต้องบอกก่อนว่าน้องนี้เนี่ยเป็นงานสินค้าโปรโมชั่นนะหน้าขนาดหน้ากว้างอยู่ที่3เมตร40นะคะลูกค้าเบสยาว1เมตร70ราคาเท่าไหร่ตากล้องมาซูมตอนถ่ายหรือตอนแต่งผมอีกอ่ะตัวนี้สามารถเลือกผ้าได้เป็นผ้าฮอลแลนด์หนังที่ยูลายไหมผ้ากำมะหยี่เลือกได้หมดเลยนะคะลูกค้าฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้เนื้อนุ่มกระโดดแล้วเป็นแบบนี้ราคาอยู่ที่จาก 39,900 เหลือ 28,900 เท่านั้นสำหรับน้องมินิมอลตัวยูอันนี้ราคาเปิดตัวพิเศษสำหรับลูกค้าร้านของก้าวเฟอร์นิเจอร์นะคะตัวนี้ก็เข้าสิทธิ์แคมเปญเหมือนกันนะซื้อโซฟาครบ 15,000 ขึ้นไปซื้อชิ้นที่2ได้รับส่วนลดนะคะมะนาวก็ฝากไว้ด้วยเนาะใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมอยากพูดคุยอยากดูรูปรีวิวอยากขอดูชาร์ตสีทักได้เลยค่ะเพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือใครอยากดูคลิปอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเราส่งของกันยังไงเราแบบว่าเฮ้ยไปบ้านลูกค้าเราขนย้ายกันแบบไหนอะไรยังไงดูได้เลยค่ะที่เพลย์ลิสต์เด็กส่งของหรืออยากดูรีวิวแบบสินค้าตัวต่อตัวชิ้นต่อชิ้นดูได้เลยค่ะที่เพลย์ลิสต์1นาทีรีวิวเฟอร์อันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยนะคะเพราะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวอล์กไปเรื่อยเมื่อกี้เนาะก็ไม่ได้แก่มากเนาะกระโดด2ทีหอบแพ้แค่ขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กับบล็อกไปเลยครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ